สมมติว่าถ้าบ้านหลังนี้มันเสร็จคุณรู้เลยว่าไส้ในมันคืออะไรคุณก่อแล้วฉาบแล้วอ่ะแต่พื้นห้องน้ำคุณยังไม่มีเลยอ่ะระบบท่อก็ยังไม่มีใช้ไปอ่ะพื้นมันจะถล่มไหมนั่งๆอยู่ชักโครกถล่มการเชื่อมนะโอ้โหแค่แปะไว้ดีกว่าแล้วพอมันมาถึงขั้นเนี้ยจะแก้ยังไงอ่ะจะขึ้นไปเชื่อมใหม่อ่ะเนี่ยคุณดูแนวก่อนะแนวเนี่ยแทบจะตรงกันเลยฉาบก็มีปัญหาเนี่ยแตกรายงานหมดเลยช่างเนี่ยน่าจะตีราคาถูกตีราคาถูกเนี่ยแน่นอนบ้านไม่เสร็จอยู่แล้วแถมซ้ำร้ายเนี่ยฝีมือไม่ดีอีกสมมุติว่าถ้าบ้านหลังนี้มันเสร็จคุณรู้เลยว่าไส้ในมันคืออะไรคุณอยู่ไปได้ปี2ปี3ปีมันจะมีแต่ปัญหาอยู่เงี้ยแก้ไม่หายเนี่ยเฮียนู่นนี่นั่นหลายจุดเลยอ่ะบ้านเนี้ยแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะดูไม่ออกเฮียเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันคร่าวๆดีกว่าว่ามีจุดไหนที่มันไม่ควรเกิดเออที่สำคัญเลยหลังเนี้ยเจ้าของบ้านไม่ได้บ้านอ่ะอย่างง่ายๆเลยเข้ามาจุดนี้นะเห็นไหมใต้แผ่นเพจรูเบลเลอร์เลยไม่มีการเก็บงานมีการเอาปูนฉาบไปอุดในรูนะอันนี้คือสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นถ้าเรามีความรู้อันนี้คือห้องน้ำคุณลองคิดดูนะบ้านมาถึงขั้นนี้คุณก่อแล้วฉาบแล้วอะแต่พื้นห้องน้ำคุณยังไม่มีเลยอะนั่นหมายความว่าขั้นตอนอะไรที่มันหายไปในลำดับกระบวนการก่อสร้างเนี่ยเจ้าของบ้านก็ไม่รู้อีกมันน่าแปลกตรงที่เจ้าของบ้านอ่ะพอเขาเห็นบ้านขึ้นมาเป็นโครงแล้วเขาก็นึกว่ามันได้แล้วไงแต่มันมีดีเทลหลายอย่างมากเลยที่มันไม่ได้เฮียระบบท่อก็ยังไม่มีพื้นก็ยังไม่มียังเป็นดินหมดเลยจริงอย่างเงี้ยใช้ไปอ่ะพื้นมันจะถล่มไหมพื้นกระเบื้องในห้องน้ำจะระเบิดไหมนั่งๆอยู่ชักโครกถล่มได้ไหมขนาดนั้นเลยเหรอเฮียก็เกิดขึ้นได้บ้านเป็นโครงสร้างก่อฉาบแล้วเนี่ยยังไม่มีพื้นเลยเนี่ยเพื่อนๆมาดูดิมันยังไม่มีพื้นแล้วซอก็งงว่าแล้วเดี๋ยวเขาจะฝากคือลำดับขั้นตอนการทำงานมันผิดห้องนี้ที่เห็นนะแผ่นเพจไม่ต้องพูดถึงแล้วทุกจุดเลยไม่มีการเก็บงานเลยข้างนอกบริเวณจั่วเนี่ยจะเป็นไม้ฝายิงยึดกับโครงแต่โครงเนี่ยการเชื่อมนะโอ้โหแค่แปะไว้ดีกว่าแย่มากคือถ้าเราไม่มีความรู้อ่ะเรามาตรวจงานเราก็ตรวจไม่เป็นสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยช่างแล้วพอมันมาถึงขั้นเนี้ยจะแก้ยังไงอ่ะจะขึ้นไปเชื่อมใหม่อ่ะมันยากมากนะเพราะงานมันเลยจุดมาแล้วแล้วมันก็จะทำให้เราไม่ได้บ้านฉาบยังไม่เสร็จเลยตีโครงฝ้าแล้วมันผิดไปหมดเลยอ่ะนะแล้วก็ช่างเนี่ยก็บริหารเงินผิดด้วยบริหารผิดยังไงอย่างบ้านหลังเนี้ยน่าจะตีราคาถูกนะครับตีราคาถูกเนี่ยแน่นอนบ้านไม่เสร็จอยู่แล้วแถมซ้ำร้ายเนี่ยฝีมือไม่ดีอีกมีหลายๆจุดที่มันผิดขั้นตอนและมันผิดหลักการในการทำนะโครงหลังคานี่นะเท่าที่ดูนะน่าจะโดนโกงเหล็กไปแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นการทรัสเพื่อป้องกันการโยกในแนวนี้ช่างเนี่ยใส่เหล็กไปแค่เส้นเดียวฝั่งนี้หายดังนั้นเนี่ยคุณโกงเหล็กนะตัวนี้เป็นเหล็ก C4 ท่อนหนึ่งก็หลายร้อยนะครับอย่างเงี้ยหายไปแล้วหลักพันนี่หายไปแล้วแน่นอนใช่ไหมฮะนี่เกิดจากการที่เราไม่รู้ในแบบว่ามันต้องมีปล่อยให้ช่างทำแล้วสุดท้ายมาถึงขั้นเนี้ยหรือถ้าปิดฝ้าไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่นะเนี่ยหลักพันเงินที่มันหล่นลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยคุณดูแนวก่อนะปกติการก่อเนี่ยมันต้องก่อสลับฟันปลาครึ่งก้อนแนวเนี่ยแทบจะตรงกันเลยเวลามันร้าวเนี่ยมันจะร้าวนะครับแนวพวกเนี้ยเพราะว่าอิฐเนี่ยรับแรงดีที่สุดคือการขัดครึ่งก้อนนะครับก่อสลับ1:2เขาเรียกนะก่อก้อนเต็มก่อสลับฟันปลาไปเรื่อยๆนี่คือการก่ออย่างเงี้ยคือทำแนวไม่ดีนะเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเนี่ยคือพอถ้าเรามาที่ไซต์งานเขาก่อได้สักประมาณนี้แล้วเราเห็นเงี้ยเราชี้เลยใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเรารู้อ่ะมันเสร็จไปหมดแล้วอย่างเงี้ยมันจะมารื้อมันก็คงจะมันเลยจุดที่เราควรจะต้องตรวจงานไปแล้วนี่มีหลายจุดนะเสียมเบี้ยวคือเสียมเนี่ยก็ตรวจยากนะถ้าเราไม่ใช่ช่างหรือไม่ใช้เลเซอร์มาช่วยเนี่ยอย่างเงี้ยดูด้วยตาได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมมามองออกว่ามันเบี้ยวเนี่ยตัวเนี้ยมันล้มบดมันโค้งมันโค้งเข้ามาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนจุดนี้คือจุดที่เบี้ยวเข้ามาทางนี้
ฉาบก็มีปัญหาเนี่ยแตกรายงานหมดเลยโอ้นี่หลังนี้เจ้าของบ้านน่าจะเจ็บหนักนะครับเพราะว่าไม่ได้บ้านบ้านก็ไม่ได้ถ้าได้มาก็ไม่น่าจะดีอีกใช่แล้วบางทีฉาบแล้วทาสีแล้วปิดงานฝ้าไปหมดแล้วก็ไม่รู้อีกว่ามันไม่ดีใช่ดังนั้นอ่ะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามีความรู้เป็นแกนหลักเฮ้ยเราเข้าบ้านมาเรารู้เราเห็นจากคอร์สที่เราสอนซัดงานคอน101อ่ะคนไม่มีความรู้ก็จะได้รู้เจ้าของบ้านเจ้าของโครงการที่เรามีแต่เงินอ่ะแต่เราไม่มีความรู้เราจะไปหวังหรอว่าเฮ้ยไอ้เงินตรงนี้มันจะช่วยเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปเลือกใครมาทำงานเราไปดูงานเขาอ่ะเฮ้ยบ้านเป็นหลังใครดูไม่ออกก็คิดว่าอ๋อบ้านก็เสร็จเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูงานช่างเราดูออกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยช่างทำถูกว่ะเหมือนที่เฮียบอกเลยหรือว่าเข้าไปดูงานแล้วเฮ้ยช่างคนนี้ไม่เหมือนกับที่เราศึกษามาเลยเฮ้ยเราต้องถอยแล้วดังนั้นอ่ะมันจะลดโอกาสการโดนโกงได้เยอะมากเราลดโอกาสงานแบบเนี้ยถ้าคุณอยากได้บ้านคุณเก็บตังมาหลักแสนหลักล้านอ่ะคุณกำลังเอาเงินหลักหลายแสนหลักหลายล้านไปฝากกับคนที่บางทีอ่ะเขายังไม่รู้ลำดับขั้นตอนการทำบ้านเลยใช่แล้วตัวเองอ่ะก็ไม่ยอมที่จะเรียนรู้อีกสมมติว่าถ้าบ้านหลังนี้มันเสร็จคุณรู้เลยว่าไส้ในมันคืออะไรคุณอยู่ไปได้ปี2ปี3ปีมันจะมีแต่ปัญหาอยู่เงี้ยแก้ไม่หายนะครับเพราะหลายๆสิ่งนั้นมันผิดวิธีการอย่างเงี้ยอย่างพื้นบ้านชั้นหนึ่งอ่ะคุณอาจจะไม่เห็นผลหรอกถ้าคุณไปทำอย่างเงี้ยกับบ้าน2ชั้นน่ะโอ้โหชั้น2คุณไม่ได้อยู่อ่ะ เอางี้ดีกว่าคุณจะได้อยู่แต่ชั้นล่างได้ครึ่งเดียวก่อนที่เราจะลงทุนกับบ้านเนี่ยลงทุนกับความรู้ตัวเองก่อนเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้นั่นมันจะคือการวัดดวงทันทีแล้วเวลาเราหาตังค์เราไม่ได้วัดดวงหานะเอาหยาดเหงื่อแรงกายหาบางคนทั้งชีวิตพอเราเก็บเงินได้ก้อนนึงอ่ะเราวัดดวงเฉยเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันใช่หรอบางคนนะทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยอายุ50กว่าบางคนเกษียณแล้วนะครับเอาเงินเกษียณเนี่ยมาทำบ้านหวังที่จะอยู่กับลูกกับหลานสุดท้ายไม่ได้อยู่เพราะว่าไม่มีความรู้แล้วเอาเงินตัวเองอ่ะไปเสี่ยงดวงได้บ้านที่ผิดสเปคผิดจากเทคนิคที่มันควรจะเป็นบ้านก็อยู่ได้ไม่นานบ้านก็อยู่ได้ไม่ทนถ้าบ้านมันเสร็จคุณก็ไม่รู้อีกว่าไส้ในมันคืออะไรหลังคาจะรั่วไหมโครงหลังคาจะถล่มลงมาไหมเพราะว่ารอยเชื่อมก็เชื่อมไม่เต็มตรวจงานเหล็กอาเสจันทันแปรคืออะไรก็ไม่รู้ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามดวงอย่าเอาชีวิตเรามาเสี่ยงกับเรื่องดวงเสริมความรู้วันนี้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด